คราวนี้เราเกษียณจากงานที่เรามารับใช้ธุรกิจสังคมนะฮะนะเช่นเป็นกรรมการทั้งหลายแหล่นะทั้งที่ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยก็ดีของราชการก็ดีของเอกชนก็ดีเนี่ยตอนนี้เราขอลาออกหมดทั้งสิ้นเลยแต่นี่ถือว่าอิสระครับอยู่กับบ้านนะฮะทำอะไรสิ่งที่เราอยากต้องการเขียนหนังสือบ้างอะไรเงี้ยเป็นรุ่นสุดท้ายเลยครับเขาเรียกว่ารุ่น8เป็นรุ่นสุดท้ายเนื่องจากว่าทางมหาลัยต้องการสถานที่เนื่องจากนักศึกษาเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะมันเป็นหลังสงครามโลกไงนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นเยอะก็จะเป็นต้องใช้สถานที่ตอนที่เข้าโรงเรียนเตรียมเราก็อายุ17สมัยก่อนนี่มันก็คือม7ม8คือมัธยมปลายแล้วที่จะจบแล้วก็เข้ามหาลัยเลยคือจริงๆก็คือตอนที่จบเนี่ยเราก็นึกอยู่2อย่างเนี่ยมันตอนนั้นมันก็มีมหาลัยอยู่2แห่งจุฬากับธรรมศาสตร์ถ้าหากเลือกจุฬาญาติๆเขาก็สนับสนุนให้เข้าแพทย์มันคล้ายๆว่ามันเป็นอาชีพที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับครอบครัวด้วยเราเองก็คิดว่าเอ๊บัญชีนี่มันก็ดีนะรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มันธุรกิจต้องการทางธรรมศาสตร์นี่ก็วิชาบัญชีที่นี่เข้มแข็งอยู่ในความต้องการของนักธุรกิจมากจบเร็วกว่าด้วยทำไมถึงนักธุรกิจเขาถึงบอกว่าชอบคนที่จบบัญชีจากธรรมศาสตร์เพราะว่าเราเรียนเนี่ยไม่ใช่แต่วิชาบัญชีเราเรียนกฎหมายที่ประกอบพอเราจบไปแล้วเนี่ยเราสามารถทำงานได้เลยเวลาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยมันไม่มีการบังคับว่าเราต้องไปเรียนเข้าเรียนนะอิสระเพราะธรรมศาสตร์สมัยนั้นก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดให้โอกาสทุกคนทุกชนชั้นเนี่ยน่าจะมีฐานะไงก็เข้าไปเรียนได้คือจริงๆอ่ะนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เปิดรับเนี่ยเตรียมตมทกเองก็ระมัดระวังว่านักเรียนที่รับไปแล้วเนี่ยต้องสอบผ่านข้อสอบของกระทรวงให้ได้เพราะฉะนั้นก็คัดเลือกเอาแค่250คนนั่นนี่เป็นสาเหตุแต่ปรากฏว่าผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียนมันมากมายเลยก็ไปขอร้องเนี่ยล่ะไปขอร้องผู้ใหญ่เนี่ยล่ะก็เลยมีการเปิดภาคสมทบขึ้นมาแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันว่าอาจไม่ได้คัดเลือกใครไปสอบข้อสอบของกระทรวงนะทางเตรียมจะคัดเฉพาะคนที่ถือว่ามีความสามารถที่จะสอบข้อสอบผ่านส่วนคนที่สอบไม่ได้ส่งไปสอบก็ให้สอบข้อสอบของเตรียมธรรมศาสตร์เองนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามหาลัยได้นะอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกแต่ในความเป็นจริงเวลาเปิดพับเราก็มาเรียนพร้อมกันเลยทั้ง500คนอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าเลยเรียกกันว่าเตรียม500แต่แล้วก็รู้ว่ามีภาคสมทบนะเพราะตอนแรกก็ยังต้องแบ่งอย่างนี้ก่อนเพราะว่าทางเตรียมพยายามรักษาชื่อเสียงว่าส่งไปแล้วต้องสอบได้ให้ได้ทั้งหมดนั้นเมื่อผ่านไปสัก1ภาคทางเตรียมก็ถึงจะมาจัดนักเรียนถึงจะมารวมคะแนนหมดแล้วก็มาจัดคะแนนใหม่ว่าทั้งหมดเลย500คนเนี่ยใครที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ตับไปเลยให้ไปอยู่ในห้อง1ห้อง2ห้อง3ห้อง4นะคนที่กระไดไม่ดีก็เรียงตามระดับไปนะเพื่อจะได้คัด250คนหรืออะไรเนี่ยเพื่อส่งไปข้อสอบการเรียนการสอนนี่เป็นกันเองมากสอนสนุกมากนะอาจารย์ก็รู้สึกว่าทุ่มเทรักนักศึกษาเราก็ผมเองที่แรกเข้าไปเนี่ยอยู่ห้อง2พอจัดใหม่นี่เราก็ไปอยู่ห้อง1ในห้องหนึ่งนี่มันก็จะมีคนที่เรารู้จักเช่นสำปองสุจริตกุลประชุมโฉมฉายปานพนมยงค์อย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็คนเรียนดีตอนที่จัดห้องปั๊บเนี่ยหรือตอนนั้นเขาก็อยู่ห้องหนึ่งมาตลอดเราก็เลยใกล้ชิดแต่รู้สึกว่าเขาสงบเสงี่ยมอะไม่ค่อยที่จะมาสังสรรค์กันมากนักนะมันก็อาจจะเขาชอบสไตล์นั้นนะนั่นตะกุลบอกอยู่แล้วทุกคนทราบหมดแล้วก็มีอีกเยอะๆเลยนะห้องละ50คนแล้วใน50คนแรกของประเทศเนี่ยมีนักเรียนเตรียมเนี่ยเกือบ30คนนะท่านผู้หญิงคุณสุขปลื้มมากว่าเออนักเรียนเตรียมธรรมศาสตร์รุ่นสุดท้ายเนี่ยได้ทำชื่อเสียงให้กับมหาลัยท่านเป็นคนที่ว่าไม่มีการถือตัวเป็นกันเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านก็มีความนึกถึงประเทศเป็นสม่ำเสมอนี่ไม่กว่าพบท่านในงานวันเกิดท่านตอนที่เราเข้าเตรียมไปมันก็มีปัญหาทางการเมืองแล้วแล้วเราก็เข้าใจว่าทำไมที่ทั้งเราเรียกเป็นผู้ประสาทกลางไม่มีโอกาสพบนอกจากท่านผู้หญิง
นะที่มีโอกาสพบแต่ว่าเราเนี่ยก็ไปทราบอุดมการณ์มาซึ่งเราก็ชื่นชมมากเลยว่าท่านมองเห็นการไกลนะว่าหลังจากที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยยังขาดความรู้นะเพราะฉะนั้นมันการที่จะพัฒนาให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะเป็นของไม่ง่ายนะนั้นท่านจึงจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยความอุดมการณ์ของท่านก็คือให้เป็นตลาดวิชาเลยหมายความว่าประชาชนทุกระดับไม่ว่าจะมีฐานะดีหรือมีฐานะไม่ดีก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้คนที่รู้สึกว่าตัวเองยังต้องพึ่งรายได้ก็ไปทำงานแล้วก็มาเรียนก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าเปิดโอกาสอ่ะให้แล้วก็ไม่มีการสอบเข้านะคุณอยากเรียนเข้ามาเรียนสมัครเรียนเลยเมื่อมีคุณสมบัติถูกต้องแล้วคุณก็เรียนไปเลยอยากเรียนกี่วิชาอะไรตามสะดวกอันเนี้ยเป็นอุดมการณ์ที่ดีมากเลยนะว่าทำให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะมาศึกษาหาความรู้ตามอุดมการณ์ของท่านแล้วระหว่างในที่เราเป็นนักเรียนเตรียมอยู่เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เรียกร้องดินแดนคืนอะไรเงี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่นักศึกษารุ่นพี่นะที่เป็นนักศึกษาในคณะมากราบปราศัยแล้วมีการกรีดเลือดเลยตอนที่เราเรียนเตรียมปีสองเนี่ยเขามาพูดแล้วเขาตื่นเต้นมากเขากรีดเลือดที่แขนกันเลยให้ดูว่าเนี่ยเขาเนี่ยเลือดเหลืองแดงอ่ะเลือดออกใครเห็นเลยพวกเราก็มีความรักใคร่กันมากในวันที่สอบไร่เตรียมปีสุดท้ายเนี่ยทางกระทรวงก็มาเลือกเอาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นที่จัดการสอบปรากฏในวันแรกเนี่ยมีเหตุการณ์มีนักศึกษาจากมหาลัยอื่นเนี่ยแกก็มาแสดงบทบาทเป็นใหญ่อะและมีการปะทะกันระหว่างเตรียมของเรากับนักศึกษาที่มาจากที่อื่นนะมีการปะทะกันพอสมควรแต่ก็เรียกว่าจบลงได้ดีไม่มีอะไรก็เลิกแล้วกันไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาเต็มมหาลัยเลยนะเหตุการณ์พิเศษพวกเราก็เสียดายอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทราบมาแต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าจะไม่เลิกเนี่ยพอปี2ต้องรับใหม่ละใช่ไหมนี่พอปี2ก็ไม่มีการรับละนะก็เป็นที่ทราบกันชัดเจนนะเราก็คิดถึงอาจารย์นะเพราะเราก็สนิทสนมกับอาจารย์ท่านตอนท่านก็เอ็นดูเราอะจบไปแล้วจากเรียนเนี่ยท่านก็ยังเป็นมาเป็นอาจารย์ในมหาลัยบางท่านเช่นสอนภาษาอังกฤษหรือสอนภาษาฝรั่งเศสนะท่านก็ยังภาษามาช่วยสอนในมหาลัยตอนนั้นเราเรียนบัญชีธรรมศาสตร์เราเรียนอยู่ UPC นะหลังจากที่เขาเชิญมหาลัยไปแล้วเนี่ยเราพวกเราก็ต้องการที่เรียนก็มีการเรียกร้องให้เปิดมหาลัยในที่สุดเขาก็จัดให้เราไปเรียนพวกบัญชีเนี่ยเขาให้ไปเรียนที่อาคารของโรงเรียนเตรียมอุดมปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะผมทำงานแล้วเพราะว่าจบปี3มันได้ประกาศนียบัตรเพราะฉะนั้นตอนก็ถึงก็ทำงานแต่เราก็ไปเรียนก็จะต้องไปเรียนปี4ปี5เพราะฉะนั้นตอนที่มีเกิดเรื่องกบฏแมนฮัตตันเนี่ยเราก็ยังเสียดายเพื่อนเราคนรุ่นพี่อ่ะเป็นทหารเรือก็ปรากฏว่าเหมือนกับว่าไปยุ่งเกี่ยวอ่ะเขาก็จับตัวไปนะแล้วหายไปเลยไม่เห็นเลยอีกเลยแต่ยังจำชื่อเขาได้ดีก็วางแผนที่ว่าไปให้เรารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไปนั่งรถไฟไปต่างจังหวัดเพื่อจะให้เป็นกลุ่มพอกลับมาก็รถมาล็อคแล้วก็บุกเข้าไปในมหาลัยแล้วก็ไปแล้วก็ยึดกลับเข้าไปเรียนเลยคือตอนนั้นเราก็ซึมเศร้าว่าข่มเหงเราเรานักศึกษาเราไม่ได้มีตัวเป็นตัวการไปโทษว่าพวกที่ธรรมศาสตร์เนี่ยชอบมีส่วนกบฏอะไรมันกล่าวหาอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วไปลบชื่อปีนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนลบไอ้คำว่าการเมืองออกจริงๆชีวิตผมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมหาลัยเนี่ยนะพูดจริงๆแล้วเนี่ยมีเว้นอยู่นิดเดียวตอนไปต่างประเทศเท่านั้นเองคือผมเนี่ยหลังจากจบเตรียมแล้วผมก็เข้าเรียนธรรมศาสตร์นะตอนนั้นเนี่ยคณะบัญชีเนี่ยเปิดหลักสูตรลักษณะวิชาชีพคนที่เรียนจบจะได้แค่ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชีคือตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าจุฬากับธรรมศาสตร์เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยท่านคงจะหารือกันนะ
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการสอบบัญชีและการทำบัญชีฝ่ายจุฬาเนี่ยก็ไปเปิดหลักสูตรทางการผลิตนักบัญชีนะเป็นปริญญาตรีแต่ว่าทางธรรมศาสตร์เนี่ยผลิตผู้สอบบัญชีซึ่งก็ไปเอาหลักสูตรของอังกฤษมาเรียกว่าชาร์เตอร์แอคเคาท์เดนนะมันก็เป็นหลักสูตรที่จะเป็นวิชาชีพซึ่งจะไม่ให้ปริญญาแต่จะให้เป็นประกาศนียบัตรมันเหมือนวิชาชีพนะ3ปี5ปี3ปีก็เทียบปริญญาตรี5ปีก็เทียบปริญญาโทหลักสูตรเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นต่อมาเนี่ยหลังจากที่ผมจบไปแล้วเนี่ยมันถึงได้นักศึกษาก็อยากได้ปริญญาจึงได้เปลี่ยนคณะบัญชีเป็นคณะไพศาลและการบัญชีเปลี่ยนเป็นปริญญาทั้งหมดตอนธรรมศาสตร์เนี่ยจบยากต้องมีคนมาช่วยติวเราก็เลยต้องไปช่วยสมาคมมาเป็นติวเตอร์ให้กับนักศึกษาอันนี้หลังจากที่จบแล้วนะเพราะว่าตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยรุ่นพี่เขาก็มาเป็นติวเตอร์ให้เราเหมือนกันเพราะมันยากอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีตำราตำราทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ก็มาอาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์ที่ได้รับเชิญไม่มีอาจารย์ประจำท่านก็ต้องอยู่ในที่ทำงานแล้วท่านก็มาสอนเราตอนเช้าตอนเย็นเพราะฉะนั้นการที่จะให้การบ้านเราเนี่ยมันยากอ่ะท่านไม่มีเวลาตรวจสอบทุกคนต้องช่วยตัวเองนะทุกคนก็ต้องเรียนด้วยตัวเองไปซื้อตำราภาษาอังกฤษมาให้ท่านใช้ไปซื้อไอ้เฉลยมาของตำรานั้นแล้วเราก็มาทำการบ้านกันเองเพราะนี้พอเราจบพับเนี่ยเราก็รู้แล้วเราต้องช่วยรุ่นน้องเป็นติวเตอร์นะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยผมมาทำงานแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปต่างประเทศผมจบมาแล้วผมก็กลับไปเอาปริญญาเหมือนกันนะเพราะมันสายนั้นเหอปริญญาเราจบ5ปีแล้วกลับไปเอาปริญญาหลักสูตรพันธุศาสตร์บัณฑิตนะแล้วก็ได้มาแล้วเราก็ไปต่างประเทศพอไปต่างประเทศกลับมาโอ้โหตอนนั้นนักศึกษาเพิ่มมหึมาเลยสมัยที่เราเข้าไปเรียนบัญชีสัก300คนตอนที่เรากลับมาเนี่ยนักศึกษาปี1เนี่ยเป็นพันนะโอ้โหมหาลัยต้องการคนนะเราไปต่างประเทศเมื่อปี98พอเรากลับมาปี02เนี่ยเราก็เลยเข้าไปช่วยสอนผมก็เลยใช้ชีวิตเนี่ยเว้นไป4ปีที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกลับมาปี02เนี่ยผมก็เข้ามาสอนเลยครับจนกระทั่งปี29ซึ่งเรามีงานเยอะเราต้องออกไปและระหว่างที่สอนเนี่ยเราก็นอกจากเราก็มาช่วยเป็นกรรมการประจำคณะเนี่ยนะแล้วก็ในที่สุดไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะมันมีความต่อเนื่องพอเป็นกรรมผู้ทรงวุฒิในสภาแล้วก็ลาออกกรรมการประจำคณะถือว่า conflict of interest นะแล้วเราก็เพิ่งพ้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปีที่แล้วนี่เองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผมเนี่ยนะชีวิตผมเนี่ยนะเว้นว่างจากอะไรเนี่ยตั้งแต่ปี98ถึง02นอกนั้นเนี่ยผมอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย